clouds pass, the skies are clear. สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนและสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนค่ะในวันนี้นะคะคงจะพูดถึงเรื่องของวิวัฒนาการของจำนวนแล้วก็ในคราวที่แล้วเราพูดไว้แล้วนะคะแต่ว่าเราพูดไว้ไม่จบเพราะว่าเนื่องจากสาระมันเยอะนะคะวันนั้นที่เราพูดไว้คร่าวๆมีอะไรบ้างมีเรื่องของสมบัติปิดใช่ไหมคะเราเริ่มจากสมบัติปิดของจำนวนนับจำนวนนับมีสมบัติปิดคืออะไรคะสมบัติปิดจำนวนนับมีสมบัติปิดสำหรับการบวกการลบมีไหมคะการคูณมีไหมคะเราบอกว่าสมบัติปิดหมายความว่าอะไรถ้าจำสำหรับสมบัติปิดสำหรับการบวกแสดงว่าจำนวนนับบวกจำนวนนับผลออกมาเป็นจำนวนนับใช่ไหมคะจำนวนนับคูณจำนวนนับผลออกมาเป็นจำนวนนับไหมคะรู้จักจำนวนนับไหมคะรู้จักจำนวนนับคือจำนวนเต็มบวกนั่นคือถามว่าจำนวนเต็มบวกบวกจำนวนเต็มบวกผลเป็นจำนวนเต็มบวกหรือไม่เป็นต่อไปจำนวนเต็มบวกคูณจำนวนเต็มบวกผลเป็นจำนวนเต็มบวกหรือไม่เป็นมันเราเรียกว่าเรียกจำนวนนับหรือจำนวนเต็มบวกว่ามีสมบัติปิดของการบวกและการคูณจำนวนนับลบจำนวนนับผลเป็นจำนวนนับไหมคะเป็นไม่เป็นมีไหมมีเพราะฉะนั้นถามว่ามีสมบัติปิดของการลบไหมคะไม่ใช่ไม่มีค่ะต่อไปจำนวนนับหารจำนวนลับล่ะผลเป็นจำนวนนับไหมคะจำเป็นต้องเป็นจำนวนนับไหมคะไม่จำเป็นนั่นคือจำนวนนับกับการหารไม่มีสมบัติปิดนั่นเองในคราวที่แล้วนั่นเองก็จดไปแล้วแล้วพูดถึงจำนวนนับแล้วพูดถึงอะไรอีกพูดถึงเปิดดูสิคะเวลาที่ครูขึ้นสไลด์นะนักเรียนจดอย่างเดียวเลยครูถึงบอกว่าจดแล้วต้องอ่านนะจดแล้วต้องอ่านด้วยว่าเราพูดถึงสมบัติปิดของจำนวนนับแล้วก็พูดถึงอะไรอีกระบบจำนวนเต็มอะไรยูเนียนอะไรยูเนียนอะไรแล้วได้เป็นจำนวนเต็มจำนวนนับยูเนียนจำนวนเต็มลบยูเนียนจำนวนศูนย์แล้วรวมแล้วได้เป็นจำนวนเต็มนะคะจำนวนเต็มลบล่ะถามว่าจำนวนเต็มลบมีสมบัติปิดของอะไรบ้างสมบัติปิดของการบวกนะฮะอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถ้านำเอาจำนวนนับมาอินเตอร์เซกกับจำนวนเต็มลบผลออกมาก็จะคือเซตว่างเพราะจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มลบจะไม่มีสมาชิกร่วมกันนะฮะทีนี้ต่อไปก็ไปพูดถึงจำนวนเต็มว่าจำนวนเต็มมีสมบัติปิดของอะไรบ้างก็คือของสมบัติปิดของการบวกสมบัติปิดของการลบสมบัติปิดของการคูณแต่จำนวนเต็มไม่มีสมบัติปิดของการหารเพราะจำนวนเต็มหารจำนวนเต็มผลก็ไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นจำนวนเต็มก็ได้นะคะเขาบอกว่าการหารจำนวนเต็ม2จำนวนไม่จำเป็นผลที่ได้จะต้องออกมาเป็นจำนวนเต็มมนุษย์ก็เลยสร้างจำนวนซึ่งเป็นจำนวนเต็มหารจำนวนเต็มอะค่ะหารแล้วไม่ลงตัวก็เลยเรียกสร้างจำนวนที่เป็นเศษส่วนขึ้นนะเศษส่วนโดยที่ส่วนนั้นไม่เป็นศูนย์แล้วก็จำนวนเต็มทุกจำนวนสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้เช่นเดียวกันเขาบอกว่าเรียกจำนวนเต็มที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนะเรียกจำนวนไม่จำเป็นต้องเป็นจำนวนเต็มจำนวนที่เขียนในรูปของเศษส่วนนั้น
เราเรียกจำนวนนี้ว่าเป็นจำนวนตรรกยะจำนวนตรรกยะเราเขียนเป็นเซตแบบบอกเงื่อนไขได้ว่าจำนวนตรรกยะคือเซตของเศษ a ส่วน b โดยที่ a เป็นสมาชิกของ i อ่านว่าอะไร a เป็นจำนวนเต็ม b เป็นจำนวนเต็มและ b ไม่เท่ากับ0นะและ b ไม่เท่ากับ0อันนี้คือก็คือจำนวนที่พูดอย่างนี้คืออะไรฮะคือจำนวนตรรกยะนะคือจำนวนตรรกยะการเขียนสัญลักษณ์แทนจำนวนตรรกยะนอกจากจะเขียนในรูปของเศษส่วนแล้วนอกจากนั้นยังสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของทศนิยมซ้ำได้อีกด้วยนะแล้วก็ทศนิยมซ้ำมีซ้ำตัวเดียวซ้ำเป็นชุดซ้ำศูนย์ก็จะมีอยู่หลายประเภทนะคะ